สวัสดีค่ะยูจิจาก iMood ค่ะตอนนี้นะคะเราอยู่กันที่ออฟฟิศ iMood ค่ะคืออีปะได้ข่าวมาว่าน้องนุ๊กนิกที่เป็นเทียเตอร์ของ iMood เนี่ยเขาซื้อ iPhone 12 mini มาใหม่ที่จะเอามาใช้งานด้วยเอามารีวิวให้ทุกคนดูด้วยแล้วก็วันนี้ก็เหมือนเห็นเขานั่งทำรีวิวกันอยู่เราไปแอบดูกันดีกว่าค่ะว่าเอามาทำงานรีวิวจริงๆหรือเปล่าไปดูกันเลยค่ะสวัสดีจ้าสวัสดีอะไรเนี่ยถ่ายอะไรคะสวัสดีถ่ายสวัสดีค่ะน้องนิกไอมดค่ะน้องนิกไอมดค่ะทำไมอยู่ทางนี้ไอมดเล่นเกมเล่นเกมนะคะเล่นเกมในเวลาทำงานอันนี้ไอโฟน12มินิปะใช่แล้วไอโฟน12มินิสีน้ำเงินค่ะซื้อใหม่ของใหม่ค่ะของใหม่ซะหน่อยใช้มานานหรือยังเนี่ยเนี่ยก็เกือบเดือนแล้วค่ะเกือบเดือนละเอามาทำรีวิวไม่ใช่หรอทำไมต้องเล่นเกมอ่ะก็ทดสอบอยู่ว่าเล่นเกมเป็นยังไงอะไรยังไงอ๋อแล้วรีวิวให้พี่ดูหน่อยสิใช่เทียบคลิปเนี้ยทำต่อนี้เลยเอาเลยใช่ไปโอเคลุกไปเลยไปทำไรอ่ะก็พี่อิมให้มารีวิว iPhone 12 mini ค่ะมาถามครั้งแรกก่อนคำถามของพี่คือพี่อยากรู้ว่าตอน iPhone 12 mini มันเปิดตัวน้องนิกรู้สึกยังไงบ้างตอนที่เปิดตัวครั้งแรกเลยใช่เจอครั้งแรกเลยที่แบบไม่เห็นตัวเครื่องมันอ่ะ This is iPhone 12 miniก็นุ๊กนิกเป็นคนที่ใช้ iPhone เครื่องเล็กมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วค่ะไม่ว่าจะเป็น iPhone 5S 6S แล้วก็ล่าสุดก่อนเปลี่ยนมาใช้ iPhone 12 mini ก็จะใช้ iPhone SE 2020ค่ะเป็นคนแบบชอบใช้มือถือเครื่องเล็กอยู่แล้วแล้วก็รู้สึกตื่นเต้นเพราะมีสีใหม่มาด้วยคือสีน้ำเงินใช่แล้วทำไมตัดสินใจซื้อเครื่องนี้ด้วยเพราะว่าชอบเครื่องเล็กชอบเครื่องเล็ก1แล้วก็เป็น iPhone รุ่นใหม่อยากเปลี่ยนแบบมาใช้ iPhone ที่ไม่มีปุ่มโฮมบ้างก็เลยเปลี่ยนมาใช้ iPhone 12 mini ค่ะแล้วพอได้เครื่องจริงมารู้สึกยังไงบ้างแบบสมกับที่คาดหวังรอคอยอะไรมาบ้างไหมก็เครื่องจริงคือชอบเลยถูกใจเลยเพราะว่ามันเป็นดีไซน์แบบเหลี่ยมแบบนี้ค่ะนุ๊กนิกไม่ค่อยชอบ iPhone ที่แบบดีไซน์แบบโค้งมนชอบแบบเหลี่ยมๆแบบนี้มากกว่าแล้วก็เครื่องเล็กพอดีมือเลยเป็นผู้หญิงตัวเล็กๆก็ใช้มือถือเครื่องเล็กดีกว่าค่ะมีอะไรเข้ามาใหม่บ้างใน iPhone 12 mini แล้วก็ได้ลองใช้งานอะไรกับสิ่งใหม่ๆที่เขาพัฒนามาให้บ้างไหมสิ่งที่เข้ามาใหม่ที่ตื่นเต้นอย่างแรกเลยก็คือ 5G เป็น iPhone 12 mini เนี่ยเป็น iPhone ที่มี 5G เครื่องที่เล็กที่สุดเลยแล้วก็ได้ไปลองใช้มาแล้วค่ะก็รู้สึกว่าเวลาโหลดแอปโหลดเข้าเกมตอนหน้าเล่นเกมเนี่ยก็รู้สึกไวขึ้นค่ะเห็นกระจกเขาบอกว่ามันเปลี่ยนหน้าจอเป็นแบบอะไรนะเซนโนมิชอะไรป่ะคะมันเป็นยังไงบ้างใช่จอ iPhone 12นะคะใช้หน้าจอแบบเซรามิกชิลก็คือ Apple เขาเคลมว่าแบบรับแรงตกกระแทกได้ดีกว่า iPhone 11สีเทาเลยก็ใช้แล้วก็รู้สึกอุ่นใจถึงจะไม่เคยทำมันตกหรือว่าทำมันร่วงแต่ว่าก็รู้สึกอุ่นใจที่แบบอ่ะถ้ามันร่วงก็จออาจจะไม่ได้เป็นอะไรมากอะไรเงี้ยค่ะแล้วกระจกแบบเก่ามันเป็นยังไงไอตัวรุ่นเก่าก่อนเนี่ยจอของ iPhone รุ่นเก่าก็แข็งแรงอยู่ประมาณนึงค่ะก็ใช้งานทั่วไปได้ตามปกติค่ะสิ่งที่มีเพิ่มมาเลยก็เป็นชิป A14 Bionic ละกันค่ะใช่ก็รู้สึกว่ามันก็แรงขึ้นนะจากที่เคยใช้ iPhone 6S มาแล้วก็เปลี่ยนมาใช้ iPhone SE 2020คือความต่างระหว่าง iPhone SE 2020ที่ใช้ A13 Bionic เนี่ยมันก็ไม่ต่างเท่าไหร่แต่ถ้าเป็นเทียบ 6S กับ iPhone 12 mini เนี่ยเห็นความต่างเลยว่าแบบมันลื่นจริงๆค่ะแล้ว
ลองเอาไปทำอะไรบ้างแล้วไหมอะไอชิปเนี่ยอ๋อน้องนิกก็หลักๆเลยถ้าเอาแบบเรื่องประสิทธิภาพชิปเลยน่าจะเป็นเรื่องการเล่นเกมก็เล่นเกมหนูชอบเล่นไวลิฟเนาะปรับภาพสูงสุดอะไรเงี้ยไม่กระตุกเลยแล้วก็ภาพสวยด้วยค่ะมีหน้าจอ Super Retina XDR ค่ะก็ใน iPhone 12ทุกรุ่นเนี่ยรวมถึง iPhone 12 mini เนี่ยเขาจะใช้หน้าจอแบบ Super Retina XDR ก็คือเวลามีเม็ดพิกเซลสีดำแบบชอบดูซีรีส์เรื่องที่มันฉากดำๆไม่ว่าจะเป็นซอมบี้อะไรเงี้ย Kingdom อะไรเงี้ยเวลามีฉากดำๆออกมามันก็จะเห็นรายละเอียดชัดเจนเลยไม่ต้องแบบฉากนี้เขาทำอะไรกันอะไรอย่างเงี้ยชอบเลยค่ะชอบดูซีรีส์พี่เห็นว่าเพราะว่า iPhone รุ่นเล็กๆเมื่อก่อนเขาก็ไม่ได้หน้าจอแบบนี้ใช่ไหมใช่ค่ะก็อย่าง iPhone 11เนี่ยเขาใช้หน้าจอแบบ Liquid Retina HD ในรุ่นแรกเริ่มต้นใช่แล้วแต่ถ้าแบบถ้าเป็น Super Retina XDR เงี้ยก็จะอยู่ใน iPhone 11 Pro 11 Pro Max ซึ่งก็เราแบบไม่ได้ใช้ไม่เคยใช้มาก่อนเงี้ยเพิ่งมาเคยใช้หน้าจอ Super Retina XDR ใน iPhone 12 mini นี่แหละแล้วกล้องล่ะเป็นไงบ้างเรื่องกล้องพี่เห็นเขาเคลมเรื่องกล้องมาถ่ายสวยขึ้นอะไรแบบนี้มันเป็นยังไงบ้างได้ลองใช้ยังก็ลองใช้บ้างแล้วนุ้งนิกเป็นคนชอบถ่ายสตอรี่ IG แบบเวลาออกไปไหนกับเพื่อนตอนเย็นหรือตอนกลางคืนเงี้ยมันจะอยู่ในที่แสงน้อยเนาะซึ่งiPhone 12 mini เนี่ยเขาสามารถถ่ายไนท์โหมดได้ทั้งกล้องหน้ากล้องหลังเลยแล้วก็มี HDR 3ค่ะช่วยให้การถ่ายรูปเนี่ยสวยขึ้นโหมดถ่ายภาพเขาเนี่ยมีการถ่ายภาพแบบ Deep Fusion ด้วยก็คือเขาจะช่วยในการเก็บรายละเอียดของภาพไม่ว่าจะเป็นลายเส้นหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาจะทำได้ดีเลยเพราะฉะนั้นกล้องของ iPhone 12 mini เนี่ยก็สวยเหมือนกันแล้วพี่ก็ได้ยินมาว่า iPhone 12อ่ะมันถ่ายวิดีโอ HDR แบบ Dolby Vision ได้ที่ปกติเขาไว้ถ่ายแบบพวกซินิมาติกภาพยนตร์นี้ใช่ไหมคะอธิบายให้พี่ฟังหน่อยว่ามันเป็นยังไงอ๋อก็ iPhone 12 mini หรือว่า iPhone 12รุ่นอื่นๆเนี่ยเป็นสมาร์ทโฟนรุ่นแรกที่สามารถถ่ายวิดีโอ HDR แบบ Dolby Vision ได้12 mini เนี่ยจะถ่ายได้สูงสุด30เฟรมเรทที่ความละเอียด 4K ค่ะส่วน iPhone 12ที่เป็นรุ่นพี่อย่างรุ่น Pro เนี่ยจะถ่ายได้60เฟรมเรทเลยก็ iPhone 12 mini เนี่ยเหมาะกับคนอาจจะเหมาะกับคนที่ชอบดู Netflix นะเพราะ Netflix เขาก็มีวิดีโอที่เป็น Dolby Vision iPhone 12 mini เนี่ยสามารถดูวิดีโอ HDR Dolby Vision ได้ค่ะแล้วเรื่องพวกการใช้งานแบตเตอรี่เป็นยังไงบ้างอ๋อโอเคก็นุ้งนิดก็ลองใช้ดูตอนออกจากห้องมาเนาะแบตเต็มพอมาทำงานทั้งวันกลับไปห้องก็ยังมีเหลือแบตอยู่ค่ะแต่ว่าระหว่างวันนุ้งนิดก็ไม่ได้ใช้มือถือมากจะใช้โน้ตบุ๊กเป็นส่วนใหญ่ค่ะส่วนเรื่องการเล่นเกมเงี้ยนุ้งนิดเคยเอาไปเล่นไวลิฟเนาะจบ1ตาแบตจะลดไปประมาณ 10% เปิดภาพสูงสุดใช้ 4G ในการเล่นค่ะแล้วก็เวลาเราดู Netflix เนี่ยถ้าดูจบ1ตอนก็คือประมาณ1ชั่วโมงเนาะแบตก็จะลดไปประมาณ 9% ค่ะก็สำหรับใครนะคะที่ชอบเล่นมือถืออยู่ตลอดเวลาแล้วใช้ iPhone 12 mini เนี่ยก็ต้องคำนวณเรื่องแบตกันให้ดีๆเลยนะใครที่เล่นเกมบ่อยดูซีรีส์ทั้งวันหรือว่าชอบเลื่อนมือถือทั้งวันเนี่ยก็แนะนำให้พก power bank ไว้ค่ะแล้วพอนุ้งนิกอะเอาไปใช้งานจริงๆแล้วเนี่ยสำหรับการเป็นเชียร์เตอร์เนี่ยมันตอบโจทย์ไหมได้เอาไปใช้ทำอะไรเกี่ยวกับงานบ้างไหมถ้าในฐานะแบบเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์ใช่ไหมเราใช้ iPhone 12 mini เนี่ยสิ่งที่น่าจะมีประโยชน์เลยคือการถ่ายภาพเช่นเวลาเราแบบเจออะไรหรือว่าเจอไอเดียอะไรเงี้ยเราก็เอาขึ้นมาถ่ายได้หรือว่าจะเป็นการเก็บอินเสิร์ตสินค้าบางอย่างหรือว่าเก็บรูปบางอย่างที่เราจะเอาไปใช้ในคอนเทนต์ของเราก็ทำได้ค่ะเพราะว่าถ่ายรูปสวยค่ะแล้วช่วยแนะนำหน่อยค่ะว่า iPhone 12 mini เนี่ยมันเหมาะกับใครส่วนตัวนุ้งนี้นะคะ iPhone 12 mini เนี่ยเหมาะกับคนที่ชอบมือถือเครื่องเล็กอยู่แล้วเช่นนุ้งนี้เนี่ยใช้มือถือเครื่องเล็กมาตลอดเลยไม่ว่าจะเป็น iPhone 5s iPhone 6s iPhone SE แล้วก็เปลี่ยนมาใช้ iPhone 12 mini ก็เหมาะกับแบบสำหรับคนที่ชอบ iPhone เครื่องเล็กถือมือเดียวได้ถือเล่นมือเดียวได้แบบชอบตอบโซเชียลเล่นโซเชียลแบบเลื่อนฟีดหน้าเฟซ Instagram ดูมือเดียวอีกมือนึงกินขนมกินน้ำไปอะไรเงี้ยสะดวกค่ะแล้วก็คนที่ชอบดูซีรีส์ก็ได้เหมือนกันนะคือหน้าจอมันจริงๆแล้วมันไม่ได้เล็กขนาดนั้นนะคะมันดูซีรีส์เต็มตามากเลยเพราะมันแบบไม่มีขอบเนาะแล้วก็เหมาะกับคนที่ชอบทำกิจกรรมแบบ outdoor หรือว่าชอบออกไปข้างนอกไปทำกิจกรรมไม่ว่าจะออกกำลังกายออกไปวิ่งอะไรเงี้ยเพราะว่ามันขนาดเล็กพกพาง่ายแล้วก็น้ำหนักเบาค่ะ
แล้วถ้าเป็นพี่อีฟอะนุ่งนิดแนะนำไหมสำหรับ iPhone 12 mini หรือว่าจะแนะนำรุ่นอื่นแล้วปกติพี่อีฟใช้ iPhone ทำอะไรบ้างปกติพี่อีฟจะใช้ iPhone ถ่ายรูปถ่ายรูปแล้วก็ทำงานบ้างเพราะปกติเวลาเขียนงานที่ไปเขียนชีพใช่ไหมก็จะชอบเขียนในโน้ตในเพจก็จริงๆใช้ iPhone 12 mini ก็ได้แต่ว่าถ้าสมมติว่าเราแบบชอบถ่ายรูปที่มันต้องเก็บรายละเอียดมากๆอะไรเงี้ยหรือว่าต้องการมือถือจอใหญ่ๆแบบพี่อิฟอาจจะชอบแบบดูมือถือหรือว่าดูซีรีส์ที่มันจอใหญ่กว่านี้ก็อาจจะขยับไปเป็นอีกรุ่นนึงแต่ iPhone 12 mini เนี่ยก็ทำได้เหมือนกันค่ะเพราะว่าคุณสมบัติหลายๆอย่างเขาก็มีใน iPhone 12ที่มันเหมือน iPhone 12รุ่นอื่นเหมือนกันค่ะแล้วถ้าสมมติว่าใครที่ดูอยู่อ่ะสนใจ iPhone 12 mini เครื่องนี้สามารถซื้อได้ที่ไหนก็ iPhone 12 mini นะคะมีวางขายที่ Apple Store ออนไลน์ประเทศไทยหน้าร้าน Apple 2 สาขาแล้วก็ร้านตัวแทนจำหน่ายค่ะส่วนราคาเริ่มต้นของเขาเนี่ยจะอยู่ที่ 25,900 บาทเป็นราคาแบบน่ารักมุมิตะมุตะมินะคะก็ใครที่กำลังตัดสินใจซื้อนะคะว่าจะซื้อ iPhone 12 mini อีกไหมมันเครื่องเล็กไปหรือเปล่านะคะก็อย่าเพิ่งตัดสินใจก็ลองไปเล่นที่หน้าร้านดูก่อนไปจับไปลองเล่นเขาดูก่อนอาจจะชอบก็ได้เพราะว่าจริงๆแล้วหน้าจอมันก็ไม่ได้เล็กขนาดนั้นค่ะแล้วก็ใครที่เป็นสายแบบชอบปาร์ตี้หรือว่าชอบพกกระเป๋าใบเล็กๆเหมือนหนุ่มนิกเป็นผู้หญิงตัวเล็กๆพกกระเป๋าใบเล็กอะไรอย่างเงี้ย iPhone 12 mini เนี่ยก็เหมาะเลยค่ะแล้วก็อยากให้คำนวณงบหรือว่าคำนวณความจำเป็นในการใช้งานด้วยว่าฟังก์ชันที่อยู่ใน iPhone 12 mini เนี่ยกับฟังก์ชันที่อยู่ใน iPhone 12รุ่น Pro เนี่ยเราได้ใช้หรือเปล่าและจริงๆแล้วเนี่ยฟังก์ชันต่างๆที่อยู่ใน iPhone 12 mini เนี่ยก็มีอยู่ในรุ่น Pro เหมือนกันค่ะฝากช่องหน่อยฝากช่องโอเคก็นุ่งนี้ก็ขอฝากช่อง iMod Official ไว้ด้วยนะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยยังไงก็ฝากติดตามคอนเทนต์ใหม่ๆได้เลยค่ะสำหรับวันนี้นุ่งนี่ขอลาไปก่อนแล้วก็พี่อีฟขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย